สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชยาพาเลาะนะคะวันนี้ชีจะพาไปตะลุยเมาเรเนียกันค่ะมาถึงกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ชีพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานเมาเรเนียเนชั่นแนลพาร์คนะคะตรงจุดนี้นะคะที่อยู่ในลานจอดรถของ Paradise Inn นะคะซึ่งก็เป็นประชาสัมพันธ์ของเมาเรเนียนะคะเบื้องหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเมาเรเนียนะตระหง่านสวยงามอยู่นะคะวันนี้ท้องฟ้าเปิดเมฆเริ่มลอยผ่านออกไปสามารถให้เราเห็นเมาเรเนียได้อย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินไฮกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะเราจะเดินกันที่ Skyline Trail นะแล้วก็กลับมาตรง Golden Gate นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลงโอเคค่ะนี่ก็คือเทรลที่เราเดินวันนี้นะคะ Skyline Trail ไปค่ะนี่แค่ยังไม่ถึงไมค์ก็หอบแล้วนะเนี่ยเดินแค่แบบว่าแทบจะหอบค่ะจะไม่ดูถ่ายแต่รุ่นไหมโอเคค่ะไม่ต้องนี่คือมุมใกล้และก็สวยแล้วที่โล่งที่สุดแล้วนะของมาเรเนียนะคะตอนนี้เรามาที่ความสูงเท่าไหร่ 1,000 ตอนนี้มัน 5,000 ตอนนี้จะเข้า 6,800 แล้วมา 6,000 อะไร elevation 6,000 ก็ตายพอดีไม่หมายถึงว่าเราไต่จากจุดสูงสุดของมันนี่คือ 6,000 ที่เราจะเดินไปนี่ 5,000 กว่าแต่เราเดินมาจาก 5,000 กว่าเออสวยมากสวยเนาะเออนี่ขึ้นมาประมาณยังไม่ถึงครึ่งไมล์เลยค่ะมันจะชันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่เบื้องเรื่องนั้นนะคะสวยมากค่ะเบื้องหลังเบื้องหน้าก็ใช่ย่อยค่ะนี่เบื้องหน้าดอกไม้กำลังเบ่งบานสวยงามจังพาราไดซ์จริงๆสมชื่อสกายไลน์ไปทางขวาไปทางขวาใช่ยังไม่สามสาว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 ข้างหน้าสาวสุดเฮ้ยมีสัตว์ต้องสัตว์น้อยน่ารักด้วยที่ไปเชยชมเมาเรเนียกันนะคะThank you.
เราขึ้นมาอุ้ยน้ำตรงนู้นน่ะมีน้ำตกด้วยโอ้ยดำจริงๆเลยดูตรงนั้นมันเป็นที่หิมะละลายอ่ะแล้วมันมีน้ำตกด้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Ice in Motion Glacier โอเคค่ะทุกคนเราก็มาถึงจุดที่ใกล้ Mount Rainier ที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะเดินมาจากฝั่งนู้นแล้วเราก็จะเดินกลับฝั่งระหว่างทางกลับดอกไม้ป่าสวยมากระหว่างทางลงเราก็ชมบรรยากาศดอกไม้ป่าสวยมากสมกับสมชื่อกับคำว่าพาราไดซ์จริงๆค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ได้เวลากลับกันแล้วนะคะระหว่างทางกลับนะคะเราจะแวะชมทัศนียภาพของ Reflection Lake แล้วก็ถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Reflection Lake ค่ะเบื้องหลังของที่นี่นะคะเบื้องหลังเนี่ยก็คือ Reflection Lake นะคะสวยมากวันนี้อาจจะไม่เห็น Reflection นะเพราะว่าลมแรงนะคะแต่ว่าเลคสวยโอเคค่ะทุกคนเราก็ต้องขออำลากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ